ครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมนะครับมาดูในส่วนของบรรยากาศล่าสุดในการเดินจับจ่ายย่านประตูน้ำนะครับหลังมาตรการรัฐได้ผ่อนปรนซึ่งวันนี้เองนะครับก็มีในส่วนของจุดคัดกรองนะครับแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาทั้งส่วนใหญ่ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งบรรยากาศก็ช่วงเช้านี้ก็เริ่มคึกคักนะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่นั้นก็เริ่มมาตั้งร้านขายของกันแล้วที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการตั้งจุดคัดกรองนะครับแล้วก็ปิดจุดเข้าออกบางส่วนไม่ให้เดินเข้าออกครับไม่ต้องผ่านจุดคัดกรองเท่านั้นนะครับบรรยากาศเองประชาชนก็ทยอยเดินทางมาเลือกซื้อเสื้อผ้าตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่สังเกตในวันนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็แทบจะไม่มีเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่ประตูน้ำเลยนะครับหลังจากการปิดสนามบินขณะที่มีการตั้งจุดคัดกรองรวมไปถึงการแจกบัตรคิวของเจ้าหน้าที่นะครับในการกำหนดคนเข้าออกซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเปิดอย่างไม่เต็มที่นะครับในส่วนของที่ประตูน้ำนี้ก็จะมีแค่ตรงส่วนจุดตลาดนัดนะครับที่จะคึกคักมากที่สุดนอกนั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ก็ห้างร้านบางส่วนก็ยังไม่ได้เปิดในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งก็จากที่เราสำรวจดูนะครับก็ในเช้าวันนี้นั้นก็ประชาชนก็เดินทางมานะครับแล้วก็ยังคงให้ความร่วมมือกับมาตรการในการวางจุดคัดกรองนะครับใส่หน้ากากแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองมีการแจกบัตรคิวนะครับเพื่อกำหนดจำนวนประชาชนที่เดินในพื้นที่ครับไปดูช่วงด้านรอบนอกนะครับไหนจะผ่านในจุดด้านในตลาดมาแล้วก็จะมีจุดในตลาดที่คึกคักเพียงจุดเดียวนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับก็ถือว่ามีประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนไทยนะครับซึ่งจากก่อนหน้านี้จะแตกต่างจากที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซะเป็นส่วนมากนะครับที่เดินทางมาเลือกซื้อเสื้อผ้าย่านประตูครับอ
ซึ่งนี่เองก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่ประตูน้ำในช่วงเช้าวันนี้ครับส่วนรอบนอกนั้นก็ยังไม่ค่อยได้เปิดให้บริการในช่วงเช้าวันนี้นะครับ